สนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่28สิงหาคม2560ค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะเป็นยังไงกันบ้างสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเวลาเสาร์อาทิตย์ที่มันผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวันศุกร์ตลาดหุ้นไทยก็ไม่สวยเลยเนาะย่อลงไปเนี่ยติดลบไปนิดนึงนะคะปิดที่ 1,575.85 จุดนะสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ขึ้นมาหลายวันทำการค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเนาะแล้วก็นิ่งๆกันอยู่ในวันศุกร์เดี๋ยววันจันทร์นี้มันน่าจะมีอะไรดีๆแหละนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้ย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่องทางการรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะแล้วก็ยังมีทางด้านของ www.channel8thailand.com รับชมผ่านเว็บไซต์นะคะตรงนั้นก็เป็น HD นะอย่าลืมกดทางฝั่งของ Thailand นะอย่าไปกดต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะคุณผู้ชมคะก็รับชมกันได้นะเป็น HD เหมือนกันนะคะก็พิมพ์ Channel CHANNEL สัญลักษณ์เลข8มันจะปรากฏขึ้นมาเป็นสีชมพูสีม่วง Channel 8นะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมรับชมได้เลยนะก็เป็นแค่ตัว USB เสียบเข้ากับช่อง HDMI นะคะแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตปุ๊บชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกชมทีวีดิจิตอลได้ทุกช่องนะคะแล้วก็ยังสามารถพกพาไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมชมภาพยนตร์ชมซีรีส์ชมข่าวกีฬาได้หมดเลยนะคะก็ผ่านตัวRoku TVนี่แหละค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะ www.wellnessmarkshop.comนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะ HBP Channel นะคะสะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะทีนี้กลับมาที่ภาพการลงทุนกันนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปตะลุยของเรากันเนาะเมื่อวันศุกร์เมื่อกี้เล่าคร่าวๆไปแล้วสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมก็ปรากฏว่าปิดคล้าๆกันไปเนาะก็อย่าลืมคงจะจำกันได้ว่าวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสิ้นสุดสัปดาห์ปลายสัปดาห์เนี่ยมันจะมีการประชุมของบรรดาธนาคารกลางนะทั้งสหรัฐแล้วก็ธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะการที่จะกล่าวสุนทรพจน์ของทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ทางด้านของธนาคารกลางยุโรปนะคะซึ่งผลที่ออกมานะคะก็เรื่องดอกเบี้ยก็ไม่ค่อยแตกกันสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้พูดถึงนะคะสำหรับทางด้านของนายมาริโอดรากี้ประธานธนาคารกลางยุโรปนะคะไม่ได้พูดถึงเรื่องของ QE ว่าจะปรับลดหรือไม่อย่างไรนะคะก็มีการกล่าวสุนทรพจน์กันนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็นอกจากนี้แล้วอีกหนึ่งข่าวที่น่าจะเป็นข่าวดีเนี่ยก็คือทางด้านของหัวหน้าที่ปรึกษาเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือนายแกรี่โคนเนี่ยบอกว่าจะเริ่มต้นทำการรณรงค์เกี่ยวกับปฏิรูปภาษีในสัปดาห์หน้าก็คือสัปดาห์นี้นะคะในวันพุธแล้วก็จะเป็นการรณรงค์เริ่มต้นที่รัฐมิสซูรีนะคะเพราะว่าวันพุธนี้ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาจะไปเยือนรัฐมิสซูรีพอดีนะก็เดี๋ยวรอดูกันเริ่มการรณรงค์มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะส่วนทางด้านของตัวภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิกเคอิญี่ปุ่นติดลบนะคะเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนบวกไป 1.21% ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.67% เวตเต้ไต้หวันบวกไป 0.09% แล้วก็ทางด้านของตัวคอสปี้เกาหลีใต้ค่ะติดลบไป 0.37% อินโดนีเซียติดลบไป 0.13% ฟิลิปปินส์นะคะบวกไป 0.13% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.1% ค่ะมาติดตามกันต่อราคาน้ำมันดิบนี่แหละค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้มีพายุเฮอริเคนฮาวีนะซึ่งมีความหวั่นเกรงกันว่าเฮอริเคนตัวนี้เนี่ยจะทวีระดับเป็นระดับ3นะเป็นเฮอริเคนระดับ3แล้วก็จะกระทบในส่วนของการกลั่นน้ำมันกำลังการผลิตแล้วก็อุปสงค์ซึ่งล่าสุดเนี่ยก่อนที่เฮอริเคนจะเข้าเนี่ยนะคะโรงกลั่นน้ำมัน5แห่งเนี่ยระงับการปฏิบัติงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อวันศุกร์ก็
จาก $47.43 ขยับขึ้นมานิดนึงเป็น $47.87 ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็นอกจากนี้ทองคำค่ะทองคำเมื่อวันศุกร์ปิดที่$1,297.90 ต่อทรอยออนซ์นะคะขยับขึ้นเนาะแล้วก็ค่าเงินบาทค่าเงินบาทนะคะก็$33.29 ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่ะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปติดตามกันนะคะว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยการเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงกันบ้างทั้งตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศอยากจะขอนำเสนอในส่วนของคอนโดนิดนึงนะคะคือปอมมีคอนโดที่ปอมอยู่เองเนี่ย อยู่ที่ซอยสาธุประดิษฐ์49นะคะเป็นโลว์ไรส์นะคะเขามี2อาคารอาคาร A อาคาร B แล้วก็ปอมเนี่ยอยู่อาคาร B อยู่ชั้น8นะคะแล้วก็วิวของห้องปอมเนี่ยจะบอกว่ามันเปิดไปทางที่เป็นธรรมชาติอ่ะคือทางนั้นน่ะไม่มีตึกขึ้นแน่นอนนะคะมันจะมีคือในตึกมันจะมี2ฝั่งใช่มั้ยปอมอยู่ฝั่งที่เป็นธรรมชาตินะคะก็คือมองไปเห็นต้นไม้เห็นตึกธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่คือมองไปไกลๆลิบๆนี่เห็นโค้งณแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะเนี่ยค่ะห้องเป็นอย่างเงี้ยคือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วคืออยู่เองนะคะเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างงี้แล้วก็ตรงนี้จะมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉากเลื่อนอ่ะอันนี้ติดตั้งเองด้วยนะคะกั้นระหว่างห้องนอนกับห้องรับแขกนะคะนี่เป็นภาพคอนโดนะนี่ห้องน้ำนะคะก็จะเป็นเนี่ยนี่ห้องครัวนะคะห้องครัวคือปอมมีตู้เย็นให้มีเครื่องซักผ้าให้มีแอร์ให้นะคะเนี่ยนี่เป็นภาพห้องนอนอีกทีนึงคือให้เห็นฉากบานเลื่อนเนาะแล้วก็มีโซฟามีเฟอร์นิเจอร์ให้นะคะม่านก็ติดให้เรียบร้อยแล้วนี่คือมองจากห้องนอนออกไปก็มีทีวีให้ด้วยนะคะค่ะเนี่ยทีวีเนาะก็เนี่ยอยากจะฝากคุณผู้ชมนิดนึงอยู่ชั้น8โอเคมากเลยนะก็ใครสนใจติดต่อมาได้ห้องขนาด30ตารางเมตรนะคะแล้วก็ทางถนนที่จะทะลุผ่านเนี่ยมันทะลุเข้าเมืองได้เลยอ่ะอยู่ตรงสาธุประดิษฐ์49ทะลุไปพระราม3ได้ไปสาธรได้ไปซอยสวนพลูได้นะคะและยิ่งเข้าเมืองสะดวกมากเลยใครแบบจะทำงานใจกลางเมืองนะคะแต่ต้องมีรถยังไม่ต้องมีรถเนาะสนใจอินบ็อกซ์มาถามกันได้นะคะก็ฝากหน่อยแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ไปอยู่แล้วคือเมื่อก่อนตอนที่อยู่อีกสถานีนึงมันเดินทางสะดวกไงมันเดินทางไปฝั่งทนสะดวกมากเลยมันสวนกระแสชาวบ้านเขารถไม่ติดด้วยนะคะก็เลยไปซื้อคอนโดแถวนั้นปรากฏว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วก็เลยแบบก็ต้องขายออกมาเนาะเพราะว่าไม่ได้ไปอยู่แล้วก็ต้องลดภาระหนี้ด้วยอะนะยังไงฝากคุณผู้ชมด้วยละกันนะคะอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องของการลงทุนเนาะเราเห็นไปแล้วแหละว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ผลการประชุมเมื่อกี้ปอมเล่าคร่าวๆไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะให้ทางด้านของคุณชาตรีโรจนาอภาจาก KTBST มาเล่าให้ฟังรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงและตลาดเขามองยังไงนะคะตอนนี้คุณชาตรีพร้อมแล้วนะคะผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชาตรีคะเมื่อกี้เล่าคร่าวๆไปแล้วเรื่องของการประชุมแจ็คสันโฮนะคะที่มีบรรดาธนาคารกลางต่างๆคือไม่ใช่แค่ทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐเท่านั้นที่เขาประชุมอย่างเดียวมีทางด้านธนาคารกลางยุโรปกันด้วยนะคะผลที่ออกมาเนี่ยตลาดเขาตอบรับยังไงกับเรื่องนี้บ้างยังคะเขามองยังไงคะเพราะว่าดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยจะแตะเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยหรือว่าคุยแตะเรื่องของการเงินสักเท่าไหร่เลยเนี่ยค่ะครับก็สำหรับตัวการประชุมแจ็คสันโฮที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าตัวเจเน็ตเยลเลนเองเนี่ยที่คาดการณ์ว่าเขาจะมีแถลงไกด์ไลน์อะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยหรือว่าการปรับเปลี่ยนบาลานซ์ขนาดบาลานซ์ชีทของเฟดเองนะปรากฏว่าไม่มีนะก็คือไม่มีการพูดถึงในส่วนนั้นนะแล้วก็ไม่ได้มีการให้สัญญาณอะไรพิเศษด้วยเช่นเดียวกับตัวของประธาน ECB เนี่ยคุณมาริโอดากี้ก็มาเป็นเกียรติให้กับคุณเจเน็ตเยลเลนครั้งนี้ก็ไม่ได้ให้คอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยของยุโรปหรือว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนขนาดการซื้อ QE ของ ECB เนี่ยผลที่ทำที่เกิดขึ้นก็คือว่าตลาดก็เลยคาดว่าไอ้การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเองท่าทางมันจะไม่เร็วบางทีแต่มันเองก็อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสที่ขึ้นก็เลยซ้ำไปก็เลยผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่มันวีคไปในช่วงวีคเอนด์นะฮะหลังจากที่มีแถลงการต่างๆออกมาแล้วฝั่ง ECB เนื่องจากว่าไม่ได้มีไกด์แดงที่ชัดเจนว่าจะมีการปรับลดตัว QE ลงเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยด้วยเนี่ยผลที่ตรงข้ามคือว่าค่าเงินยูโรเทียบกับดอลลาร์เองเนี่ยมันก็สวนทางกันคือยูโรเนี่ยก็ทำสถิติสูงสุดเลยนะฮะก็คือขึ้น 10% นึงนะฮะก็ทำให้มาร์เก็ตเนี่ยก็คงไม่ได้มีมุมมองอะไรกับเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าหลังจากนี้การแถลงการต่างๆก็ไปรอเดือนตุลาคมเลยนะที่มีการประชุมต่อไปแทนแล้วก็คิดว่าตรงนี้มาร์เก็ตคงจะรับรู้ในแง่ของความที่ว่าไอ้ตัวเฟดเองในการขึ้นดอกเบี้ยคงยังไม่เร็ว
อย่างที่คาดการไว้ตอนแรกแล้วก็อาจจะมีการจะถูกดีเลย์ไปด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอะไรในช่วงปลายปีต้นปีหน้าเนี่ยก็จะมีการแถลงมาได้บ้างแล้วแล้วก็ประกอบกับปีหน้าเข้าใจว่าวันเมษาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทางเจเน็ตเยเลนเองครบวาระของเขาแล้วก็จะไม่ได้รับการต่อไปนะเพราะว่าตัวทรัมป์เองก็ไม่ได้ถูกโฉนกอะไรกับทางเยเลนมากนักเนี่ย ก็คงจะลีฟเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะไปไว้กับผู้ว่าแห่งชาติคนต่อๆไปค่ะประธานเฟดคนต่อไปนะครับไม่ต้องค่ะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เรื่องนี้ก็จบไปก็ไม่ได้มีเรื่องสำคัญอะไรมากที่แต่ว่ามันจะทำให้ค่าดอลลาร์เนี่ยมันจะแข็งกลับไปยากกว่าค่ะทีนี้นอกจากเรื่องประเด็นทางด้านทางฝั่งการเงินของโลกแล้วนะเรื่องของน้ำมันอีกเห็นมีพายุเฮอริเคนฮาวีเข้ามาด้วยนะคะครับผมสถานการณ์ตอนนี้อัปเดตล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างคะคืออิมแพคของเฮอริเคนฮาวีต้องเรียนว่าตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยไอตัวซัพพลายของน้ำมันในตลาดโลกมันเยอะมากนะค่ะคือมันโอเวอร์ซัพพลายอยู่เพราะงั้นเนี่ยการที่มีเฮอริเคนเข้าไปเนี่ยมันกระทบจริงๆก็คือแค่ภาคของโรงกลั่นแล้วก็ผลกระทบก็คือไอตัวค่าการกลั่นเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้กระทบอะไรการผลิตน้ำมันดิบขึ้นมาเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าในภาพราคาน้ำมันดิบเองคงไม่ได้อิมแพคมากนักราคาน้ำมันก็คงอยู่แถวเนี้ยไม่เกิน50เหรียญในแกว่ง4-5 50เนี่ยนะฮะแต่ว่าที่ดีเนี่ยจะเป็นค่าการกลั่นของพวกโรงกลั่นต่างๆเพราะวันนี้ค่าการกลั่นมันตั้งแต่มีพายุเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมา3วันติดละค่ะก็คิดว่าไอ้นี้มันจะส่งผลระยะสั้นที่ดีกับพวกโรงกลั่นต่างๆแต่ว่าในระยะยาวหลังจากที่พายุคือเคนผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็คงจะกลับมามีสภาวะเดิมไม่ได้ทำให้ภาพดีมานด์ซัพพลายของน้ำมันในตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะช่วงสั้นๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์ค่าการกลั่นในสักช่วงเวลาสัก 2-3 อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยนะครับแต่พอหลังจากที่ capacity กลับมาแล้วมันก็คงไม่ได้กระทบเลยก็คิดว่า limit impact ของตัวเฮอริเคนฮาวีเนี่ยค่อนข้างจำกัดทีนี้ในรอบสัปดาห์นี้ในต่างประเทศมันมีอะไรต้องติดตามบ้างไหมคะจริงๆในต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมีแค่ตัวเลขการจ้างงานของยุโรปนะที่จะออกมาในวีคนี้นะซึ่งที่ผ่านมาในการจ้างงานของยุโรปเนี่ยก็ค่อนข้างจะปรับตัวดีขึ้นทิศทางก็คือเขามีการว่างงานที่ลดลงนะแล้วก็ภาพเนี่ยมันจะท้อนไปถึงการบริโภคของยุโรปเองที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยซึ่งก็เป็นคีย์หลักที่ทำให้เศรษฐกิจยุโรปมันกลับขึ้นมาดีขึ้นมากในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดการจ้างงานมันยังเป็นทิศทางเดิมลงไปอีกผมคิดว่าเศรษฐกิจยุโรปก็จะฟื้นตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยจะมีโฟลว์ที่ไหลเข้าอยู่นี่ก็เป็นมุมมองที่เราคิดว่าของยุโรปเนี่ยน่าจะเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะค่ะซึ่งก็ไกลจากเราเนาะมันก็พูดยากนะของไทยอาจจะไม่ได้รีเลทกับตรงนั้นมากนักนอกจากว่าการเพราะว่าเราจะมีส่งสินค้าประโยชน์แค่ไม่กี่อย่างอาจจะแค่เรื่องของอาหารแช่แข็งต่างๆซึ่งก็ไม่ได้เป็นคีย์หลักมานานแล้วนะส่วนใหญ่เราจะไปขายทางอเมริกามากกว่าค่ะทีนี้กลับมาดูตลาดหุ้นไทยยังไงดีเพราะว่าเรื่องการวงการเมืองเราก็เลื่อนไปอีก1เดือนอีกแล้วเขาหายไปไหนผมคิดว่าการเมืองเนี่ยภาพที่ออกมาวันศุกร์เนี่ยก็ถือว่าในภาพที่ค่อนข้างดีนะไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะทำให้ความเกิดความวุ่นวายเพิ่มขึ้นนะก็เหมือนกับไม่ได้ไปศาลก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ยังปะทะกันหรือว่าออกมาโต้แย้งอะไรกันนะผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งทำให้ตลาดหุ้นไทยมันก็เริ่มมีแรงยืนได้จริงๆในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีคนที่คาดหวังไว้แล้วว่าเหตุการณ์มันจะบอกประมาณนี้นะทำให้ตลาดมันไม่ได้แย่กว่าเดิมก็ต้องเรียนว่าตลาดหุ้นไทยครับหลังจากที่มันลงไปเทส1560ที่เป็นแนวรับสำคัญเมื่อสักวีก่อนหน้านั้นนะฮะหลังจากนั้นในตลาดหุ้นไทยก็พยายามจะยืนทรงอยู่แถว1570อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยมันก็ได้จะผ่านจุดที่หวาดเสียวที่สุดไปละนะฮะก็เรื่องของการเมืองก็ผ่านไปส่วนนึงแล้วก็เรื่องของซัพพอร์ตก็ยังคงได้อยู่คิดว่ามาเก็ตจากนี้ไปนี่ก็ยังคงเทรดในโหมดที่น่าเบื่อเหมือนเดิมคือใช้เวลในเกาะแคบนะก็อาจจะมองแค่1560กับ1585แถวนี้บวกลบ10 จุดนี่ไม่ได้เยอะมากนะฮะแล้วก็มาเก็ตก็ยังคงพยายามจะเวียนหาตัวที่จะเล่นต่อไปที่ว่าวันนี้หุ้นตัวไหนที่มีเอาลุกที่ดีมีการแถลงเอาลุกที่ดีหรือว่ามีงบที่ออกมาดีเนี่ยก็จะได้ความสนใจในช่วงสั้นๆนะครับกำไรที่เกิดขึ้นถ้ามีสัญญาณที่ดีโกรธแม้แต่เล็กน้อยเนี่ยก็จะทำให้ตลาดค้าหุ้นมันขึ้นได้เร็ว 4-5% แบบสบายนะแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งก็จะเริ่มกลับมาหมดก็เริ่มกลับมาเวียนหาตัวใหม่ผมคิดว่ามาเก็ตมันไปไหนยากเพราะว่าคนยังไม่ได้กล้าไล่หุ้นต่อเนื่องจะเป็นลักษณะว่าซื้อไปขึ้น 5% 6% ขายละแล้วกลับมาหาตัวใหม่วนเล่นรอบนี้ไปเรื่อยๆนะซึ่งถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยหุ้นในกลุ่มที่น่าสนใจก็ยังมีอยู่นะโดยเฉพาะจริงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะมีรายงานตัวเลขการท่องเที่ยวเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าดีขึ้นมากนะแล้วก็ดีที่สุดในรอบหลายปีทีเดียวนะฮะเป็นประโยชน์กับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคนจำนวนต่างรวมถึงท่องต่างชาติที่เข้ามาบางส่วนเนี่ยเข้ามาแนวแบบทุนสุขภาพด้วยนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับกลุ่มโรงพยาบาลก็ทั้งสองกลุ่มนี้ก็ยังถือว่าน่าสนใจแล้วก็มองไปข้างหน้าครับอีกสักไตรมาส4มันก็จะเข้าสู่พีคซีซั่นการท่องเที่ยวของไทยแล้วนะก็คิดว่า
ในช่วงนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มพวกนี้ก็จะได้ความน่าสนใจพอสมควรค่ะส่วนกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงล่ะคะกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงผมคิดว่าหนึ่งก็ยังคงเป็นภาคอิเล็กทรอนิกส์นะฮะของส่งออกต่างที่จะเจอค่าเงินบาทที่โอกาสที่จะแข็งค่าบาทจะอ่อนค่ากลับไปดูเหมือนก็หลังจากแจ็คสันโฮก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกนะเพราะว่าในความหวังที่จะให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งก็หายไปแล้วก็ตัวทรัมป์เองวันนี้เขาพยายามเดินสายหาเสียงซัพพอร์ตเรื่องของแท็กรีฟอร์มที่จะลดภาษีนะฮะซึ่งก็หวังว่าตอนนั้นจะทำให้ตลาดหุ้นของอเมริกากลับมาได้แต่ว่าอิมแพคที่เกิดขึ้นคือว่าถ้าลดภาษีไปในโอกาสที่สหรัฐจะมีฐานะการเงินที่แย่ลงแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าต่อเนื่องอย่างนี้ก็ยังมีอยู่ผมคิดว่าไอ้กลุ่มที่ข้องการส่งของหรือกลุ่มที่ไม่ได้รับเป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะก็จะมีความลำบากนิดนึงนะในแง่นั้นแล้วก็กลุ่มที่อาจจะเหนื่อยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องการบริโภคในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นการบริโภคที่ไม่ได้เกิดขึ้นในจังหวัดหรือเขตที่มีการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือแย่เลยนะฮะมันดีเฉพาะกลุ่มมันดีเฉพาะในนักท่องเที่ยวมาช้อปปิ้งมาซื้อของอันนี้จะขายดีแต่ถ้านอกจากนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีเพราะงั้นเนี่ยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งอยู่ในระดับรากหญ้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นเหนื่อยหน่อยนะก็คิดว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังในไตรมาส3พอสมควรค่ะก็เพราะฉะนั้นกลุ่มที่น่าสนใจพวกท่องเที่ยวโรงพยาบาลอันนี้น่าสนแต่ถ้าเป็นส่งออกและพวกการบริโภคนี่ยังต้องคุยเรื่องนี้โอเคค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณโรจน์ขาครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนาอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคุณผู้ชมก็ได้ฟังกันไปแล้วหลังจากที่หมดทุกเรื่องราวหมดทุกคำพูดแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเป็นเรื่องน่าเบื่อเหมือนเดิมนะคะตลาดหุ้นไทยไซด์เวย์กรอบแคบๆเราจะกลับมาเห็นอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะฟังในรอบสัปดาห์กันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันต่อสำหรับวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่อย่างเมื่อกี้ฟังมาแล้วมันจะกลับมาเป็นเรื่องน่าเบื่อเหมือนเดิมจะแกว่งในกรอบแคบๆเหมือนเดิมนะคะนักวิเคราะห์วันนี้จะมองว่ายังไงนะคะเราจะพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณกิตพลไพไพศาลกิจจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงคุณกิตพลนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะคุณกิ่งแก้วนะคะสวัสดีค่ะคุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณเอพิมสิรินะคะคุณมิตรสวัสดีครับคุณปอมวันนี้อากาศดีตื่นเช้าอ๋อโอเคคุณจันทร์วรวรรณสวัสดีค่ะคุณมนทนคุณทาซานคุณเป๋าตุงนะคะคุณพัชรนันคุณชนลพินขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะคุณคันตินันนะคะแล้วก็ยังมีคุณเฉลิมศักดิ์บอกว่าสุราษฎร์ธานีไม่มีเสียงอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตนะคะลองปิดแล้วเปิดใหม่หรืออะไรยังไงก็ได้ ไม่แน่ใจเหมือนกันใช้เน็ตยังไงนะคะคุณสุริดวงสวัสดีค่ะคุณชยาพรคุณวันเพ็ญนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามได้ย้ำอีกครั้งนึงขอได้โปรดช่วยข้อ1กดลิงก์ที่วิดีโอแล้วก็ส่งคำถามใต้วิดีโอคือต้องเห็นคำถามของเพื่อนๆเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆไม่งั้นแสดงว่าคุณผู้ชมส่งผิดข้อ2ขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะข้อ3อย่าลืมเช็คราคาตัวสะกดให้ถูกต้องด้วยถ้าส่งผิดรบกวนส่งมาใหม่ทันทีนะคะและอย่าลืมหุ้นไม่ใช่เขียนราคาผิดส่งมาแต่ราคาปอมก็จะงงอ้าวของอันไหนเอ่ยนะคะก็ยังไงรบกวนช่วยกันทำมาหากินนิดนึงนะช่วยกันจะได้ไม่ผิดเนาะจะได้ตอบคำถามได้ถูกต้องด้วยนะคะตอนนี้คุณกิตพลพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเมื่อกี้สายที่แล้วเนี่ยจากทางด้านของ KTB ประเทศไทยเขาบอกว่าหลังจากที่หมดเรื่องราวไปทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแล้วรอบสัปดาห์นี้ก็จะกลับมาเป็นการน่าเบื่อเหมือนเดิมชีวิตเรื่อยเปื่อยอีกแล้วนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยแกว่งในกรอบแคบๆมองเจาะวันจันทร์วันนี้คุณกิตพลมองว่ายังไงบ้างคะตลาดหุ้นไทยครับก็มองว่าต้องบอกว่าอิทธิพลของการที่เรายืนเหนือ1575ได้น่าจะส่งผลเราบ้างนะครับให้น่าจะมีโอกาสขึ้นทดสอบ 1,580 จุดครับแต่ถามว่าน่าเบื่อไหมก็คงจะน่าเบื่อครับเพราะว่าการขึ้นอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบยกทั้งแผงนะครับแล้วก็จะเป็นการ selective ในบางกลุ่มถ้ามาดูแล้วในช่วงไตรมาส3เนี่ยต้องบอกว่าปกติเป็น low season ของผลประกอบการเกือบจะทุกกลุ่มเลยนะครับเกือบจะทุกเซกเตอร์เลยจะมีแค่บางเซกเตอร์ที่ดีครับเซกเตอร์ที่ดีจะเป็นกลุ่มโรงกลั่นนะครับต้องบอกว่าค่ากันกันต้องถือว่าโชคดีมากๆที่1ระดับสูง2เราได้ปัจจัยบวกจากเรื่องของเฮอริเคนที่อเมริกามาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงปิดซ่อมโรงกลั่นอยู่แล้วค่ากันกันจะค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่ว่าฟลุกว่ามาเจอ
ตัวเฮอริเคนเข้าไปด้วยเนี่ยก็ยิ่งน่าจะทำให้ค่าการกลั่นในช่วงไตรมาส3เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะดีครับก็เลยทำให้กลุ่มโรงกลั่นจะเห็นว่าอาจจะมาเร็วมาช้าผลัดกันมาแต่ว่าโดยรวมแล้วเป็นเซกเตอร์ที่จะเอาเพอร์ฟอร์มในช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยครับค่ะวันนี้การเคลื่อนไหวจะเป็นประมาณยังไงคะสำหรับเซตอินเด็กซ์ครับสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์เราก็มองว่าน่าจะมีโอกาสแกว่งตัวขึ้นนะครับโดยก็คงจะเป็นการค่อยๆยกกรอบการเล่นขึ้นไปครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นการยกกรอบการเล่นมาอยู่นี่ในโซนประมาณ1575ถึง1580ครับสำหรับวันนี้ครับค่ะส่วนหุ้นแนะนำล่ะคะเป็นกลุ่มลงกลั่นเลยไหมคะครับหุ้นแนะนำครับวันนี้เราก็เลือกตัวของทางด้านท็อปกับทางด้านของตัวบ้านปูครับโอเคทยอยช่วงนี้ต้องบอกว่าพอตลาดไม่ได้ดีมากนักเนี่ยบางทีกลายเป็นว่าจิ้มหุ้นเล็กเนี่ยนอกจากมันไม่ไปแล้วยังดึงเราลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เล่นหุ้นที่มีขนาดใหญ่นิดนึงมีชาติตระกูลนิดนึงครับ ในกลุ่มของทางด้านท็อปนะครับเราก็มองว่าค่าการกันดีนะครับแล้วก็แต่มา3ก็น่าจะเป็นผลประกอบการที่ดีเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า target price ที่เราทำไว้98บาทนะครับเราคิดว่ามีโอกาสที่จะเกินอยู่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็จาก90ต้นๆตัวนี้น่าจะมีโอกาสอัพสวิงขึ้นไปก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับค่ะรับที่อะไรตัวที่2ก็จะเป็นตัวบ้านปูนะครับบ้านปูถ้าเราไปดูจะเห็นว่า valuation ตรงนี้ PE ประมาณ8เท่าแล้วก็ถ้าเราดูจะเห็นว่าลูกเขาไม่ว่าจะเป็นถ่านหิน ITMG ที่อินโดนีเซียก็ดีจะเป็น BPP ที่เป็นโรงไฟฟ้าก็ดีเนี่ยวันนี้ทุกคนเป็นอภิชาติได้บที่ทิ้งแม่ไปไกลแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้แม่น่าจะถึงจุดที่เราคิดว่าเป็นมีโอกาสที่มันจะตามตัวของทางด้านลูกๆเขาขึ้นไปบ้างครับก็มองว่าบ้านปูเองไฮซีซั่นฐานหินที่เจรจากันก็มักจะดีจนกระทั่งถึงเดือน10เดือน11ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาช่วยบ้านปูครับค่ะทีนี้สำหรับของตัวบ้านปูรับที่เท่าไหร่คะบ้านปูนะครับโอเคบ้านปูนะครับหลังจากแกว่งปรับฐานมาระดับหนึ่งตรงนี้เราคิดว่าเริ่มมาจ่อแนวต้าน17ซอยทีหนึ่งแล้วครับซึ่งการผ่านตัวนี้ขึ้นไปได้ต้องบอกว่ามีโอกาสจะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนภาพกระจายเป็นภาพของการฟื้นเนี่ยจะกลายเป็นinvert head and shoulder แทนเลยนะครับซึ่งก็จะมีอัพไซด์ในระดับประมาณ19บาทหรือว่าสูงกว่าไปเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาดูตรงนี้แนวรับนะครับจะอยู่ในจุดที่บริเวณ17บาทครับแต่ว่าถ้ามองน้ำหนักอย่างนี้ต้องบอกว่าให้น้ำหนักในทางของการแกว่งขึ้นนะครับก็กลยุทธ์ก็คือรอตั้งรับได้แต่ว่าสมมติถ้าเกิดวันนี้ปิดเหนือ17บาท20ขึ้นไปอีกนะครับอาจจะเป็นการเริ่มปรับตัวขึ้นแล้วก็เป็น inward head and shoulder แล้วนะครับก็ถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นอาจจะต้อง follow by ครับfollow by ที่17บาท20ได้แนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านจาก17บาท20วันนี้ถ้าปิดเหนือแล้วเป็นภาพเปลี่ยนเป็นตัวของทางด้าน Invert Head and Shoulder เนี่ยนะครับแนวต้านหลักๆใหญ่ๆเลยที่จะไประวังอีกทีก็คือ19บาทเลยครับ19บาทนะคะส่วนไทยบ้านปูนี่ให้แฟร์ไว้เท่าไหร่นะคะบ้านปูถ้าแฟร์ทางพื้นฐานเราให้24บาทครับ24ไทยออยค่ะแนวรับที่ไทยออยนะครับไทยออยเราให้แฟร์พื้นฐานอยู่ที่98บาทครับ98นะครับทีนี้ต้องบอกว่าราคาที่เป็นแนวรับแข็งๆเลยก็คือบริเวณ90บาทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคิดว่าคงลงมาไม่ถึงนะครับเพราะตรงนี้ในเชิงของการตั้งรับเราก็มองว่าโซนตั้งรับก็คือบริเวณแถว92บาทครับแล้วก็จะมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณโซนจะอยู่ที่บริเวณ98บาทครับ98เอาเป็นตรงแฟร์เลยนะคะโอเคท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้แนะนำไป2ตัวนะคะคุณผู้ชมคะไทยออยนะคะให้แฟร์ไปที่98บาทแนวรับเนี่ย92บาทแนวต้าน98บาทส่วนบ้านปูนะคะวันนี้แนวรับเนี่ย17บาทแต่ถ้าเกิดปิด17บาท20ก็สามารถ follow buy ได้นะคะคือกลัวจะลงมาไม่ถึง17บาทเนาะมีโอกาสที่จะยืน17บาท20ได้ถ้าเกิดยืนได้นะคะ follow buy ได้นะแล้วก็แนวต้านให้19บาทนะคะแฟร์นี่ให้24บาทนะคะส่วนวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ให้แนวรับไว้นะคะ1575แล้วก็แนวต้า1580ประมาณนี้เนาะทีนี้มาคุณผู้ชมคำถามอย่าลืมส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะก็ตอนนี้ส่งแค่ทางแฟนเพจเท่านั้นนะคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอแล้วก็คอมเมนต์ใต้ภาพนะต้องเห็นคำถามของเพื่อนๆหรือคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้ช่องทางการรับชมไม่ได้มีแค่แฟนเพจนะคะย้ำอีกครั้งนึงเดี๋ยวขอย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงมีเว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.com เป็น HD นะคะแต่ว่าอย่าลืมกดที่ประเทศไทยเนาะเราอยู่ประเทศไทยอีกช่องทางก็คือตัวแอปพลิเคชันนะคะ
ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะพิมพ์ channel channel แล้วก็เลข8ปรากฏสัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงขึ้นมานะคะช่องทางที่3อุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นย้ำว่าตัวนี้พกพาไปไหนก็ได้นะคะขอให้มีทีวีไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตปุ๊บคุณผู้ชมเสียบตัวนี้ละค่ะเข้ากับช่อง HDMI นะคะสุดจะเป็น USB เสียบเข้าช่อง HDMI ดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะซีรีส์นะคะภาพยนตร์ข่าวต่างประเทศดูได้หมดเลยนะคะกีฬาดูได้หมดเลยนะแล้วก็ยังไม่รวมในส่วนของตัวช่องไทยเนี่ยดูได้อยู่แล้วนะคะทีวีดิจิตอลทุกช่องที่เป็นทีวีดิจิตอลนี่แหละค่ะก็เป็น HD ทุกช่องเลยนะคะแล้วในส่วนของตัว Google ไม่ใช่อะไรนะ YouTube คุณผู้ชมสามารถพิมพ์บนหน้าจอนี่แหละค่ะยิงขึ้นจอทีวีได้เลยโดยไม่รบกวนในส่วนของตัวโทรศัพท์นะคะโทรเข้าโทรออกกดจิ้มได้ตามสบายนะคะเพราะมันอยู่ขึ้นจอทีวีเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เนาะของต่างประเทศนะคุณผู้ชมก็ใครสามารถลองดูแล้วกันนะผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มันล้ำหน้าไปอีกก้าวหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ตลาดหุ้นไทยมาละเปิดเรียบร้อย 1,578 1,579 แหมพูดปุ๊บก็เปลี่ยนปั๊บ 1,579.86 จุดนะคะบวกไป 4.01 จุดหรือว่า 0.25% ด้วยกันนะคะเปิดมาก็บวกขึ้นมาอย่างนี้เลยเนาะอีกนิดเดียวจะ1,580แล้วคุณกิตพลมันจะทะลุต่อไปมั้ยมีแววมั้ยมันสามารถมั้ยเนี่ยดูแล้วหรือว่าจะตันแค่1,580ค่ะครับก็ต้องบอกว่าแนวกรอบใหญ่ๆของการเล่นก็ยังอยู่ในโซนประมาณ1575ถึง1590ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าถ้ามองแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นเหตุผลใหญ่ๆหรือเรื่องใหญ่ๆที่จะทำให้ดัชนีเนี่ยทะลุไกลกว่า 1,600 ไปในทีเดียวครับแต่เราเชื่อว่าในช่วงปลายปีถึงต้นปีซึ่งตัวเลขการบริโภคต่างๆมาให้เห็นชัดเจนแล้วเนี่ยตรงนั้นโอกาสจะมีค่อนข้างสูงครับพันรอบนี้เราก็คิดว่ายังไม่น่าที่จะเกิน 1,600 ครับโอเคอ่ะทีนี้มาตอบคำถามของคุณผู้ชมที่ทยอยส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะคะอ่ะท่านแรกถามถึง DNA ค่ะต้นทุน1บาทตอนนี้1บาท2สตางค์ DNAแล้วตอนนี้1บาท1สตางค์แล้วจะไปต่อไหมต้นทุน1บาทใกล้ใกล้ใกล้กับครั้งที่แล้วเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลครับค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับค่ะ DNA ค่ะคุณกิตพลคะโอเค DNA นะครับต้นทุน1บาทค่ะโอเค DNAโอเคครับที่นี่เองต้นทุน1บาทราคาหุ้นพยายามจะกลับตัวนะครับแต่ว่าถ้าจะมีจุดที่อาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ก็คือต้องบอกว่าวอลุ่มที่หนาแน่นตรงนี้เนี่ยมันมีสลับทั้งวอลุ่มทอมแถวประมาณ70ตังค์รอบที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีทุน1บาทก็แนะนำอย่างนี้ครับว่าวันนี้ลุ้นครับว่าถ้าสามารถยืนเหนือ1บาท4สตางค์ได้นะครับต้องบอกว่าน่าจะเป็นภาพของการฟื้นที่ต้องบอกว่าได้ลุ้นเลยครับที่บริเวณแถว1บาท25กับ20 25แต่ว่าวันนี้คิดว่า1บาทเนี่ยยังสามารถถือได้ครับโดยมีจุด stop loss เนี่ยที่ต้องระวังก็คือที่บริเวณ98สตางค์ครับ98สตางค์โอเคก็ต้องมีวินัยนิดนึงแล้วกันก็ลุ้นฟื้นครับโดยให้ตั้ง stop loss ที่98สตางค์ครับโอเคโตโยไทยค่ะ TTCL ต้นทุน17บาทค่ะตอนนี้16บาท20 TTCL ค่ะTTCL ก็ภาพยังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นในเรื่องตัวผลประกอบการด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าราคาที่ลงมาตัวนี้จะเป็นลักษณะของการอึดอัดนิดนึงครับเพราะว่าต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเกือบทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องบอกว่าสัญญาณทางเทคนิคอะไรหลายอย่างยังไม่ได้มีสัญญาณเชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นคนที่เก่งกำไรต้องบอกว่าอึดอัดแล้วก็น่าจะหลีกเลี่ยงครับเพราะว่าลักษณะแบบนี้ถ้าพลาดในบางทีมันเจอกระชากลงไปต่อทีนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีนะครับต้นทุน17บาท17บาทเลยครับค่ะต้นทุน17บาทจริงๆวันนี้อยู่ที่บริเวณ16บาท30นะครับการฟื้นขึ้นไปเนี่ยโอกาสพอจะลุ้นในช่วง 2-3 วันตรงนี้นะครับว่าถ้าฟื้นขึ้นไปเนี่ยแนวต้านสำคัญจะอยู่16บาท90ครับซึ่งอาจจะไม่ถึงนะเพราะว่าบนแพทเทิร์นที่เป็นการลงแล้วมีเส้น
ทุกเส้นกดไว้แล้ว25วันอยู่ที่16.90เนี่ยโอกาสที่ตลาดจะมองแย่มันจะมีเพราะฉะนั้นจริงๆผมแนะนำว่าขึ้นไปได้นะครับจริงๆน่าจะเปลี่ยนสวิชเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเนี่ยน่าจะดีน่าจะสบายใจมากกว่าครับก็แนะนำว่าควรจะหาจังหวะสวิชเปลี่ยนเป็นตัวอื่นครับค่ะสวิชดีกว่าเนาะต่อมานะคะฮาน่าค่ะฮาน่ายังไม่มีค่ะโอเคครับฮาน่าได้ลุ้นครับต้องบอกว่าฮาน่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีแรงทำกำไรลงมาค่อนข้างจะแรงในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าอันที่1ก็ต้องบอกว่าขึ้นมาเยอะเป็นพระเอกจริงๆนะครับอันที่2ก็ต้องบอกว่าเจอเรื่องของค่าเงินบาทที่กดดันแข็งค่าเข้าไปนะครับแล้วก็ยังไปเจอในเรื่องของราคาทองแดงที่ปรับขึ้นด้วยแต่ว่าถามว่ามีจุดลุ้นไหมมีครับเพราะว่าถ้าไปดูต้องบอกว่าค่าเงินบาทในระดับปัจจุบันเราให้น้ำหนักว่ามีโอกาสอ่อนค่านะครับขณะเดียวกันราคาทองแดงเราคิดว่าอยู่ในจุดที่มีโอกาสที่อาจจะเห็นการกลับตัวนะครับหรืออาจจะเห็นการอ่อนตัวลงจากระดับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราลุ้นฮาน่าครับว่าเราให้น้ำหนักในทางให้ลุ้นทะลุ46บาทขึ้นไปนะครับแต่ว่าอย่างก็ตามเราก็มองว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ทั้งฮาน่าทั้ง KCE เป็นเทคนิคอลรีบาวด์ครับฮาน่าเราลุ้นว่ายืน44บาทได้ลุ้นแนวต้านบริเวณ49ถึง50ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีอยู่ถือครับแล้วก็ลุ้นทดสอบ50บาทโดยมีจุดที่ภาพอาจจะผิดหรืออาจจะต้องซอฟลอสหนีไปก็คือ43.75ครับค่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่มี44บาทถ้ายังไม่มีตรงนี้น่าสนใจครับใช้13.75เป็นจุด stop loss stop loss เช่นเดียวกันครับโดยคิดว่าน่าจะได้ลุ้น technical rebound ถึงประมาณใกล้ๆ50ครับโอเคค่ะproject planning ค่ะ project planning ยังไม่มีตอนนี้ TPS นะครับใช่ค่ะโอเคครับ TPS ก็ต้องถือว่าเป็นหุ้นดีตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตัวลักษณะของงานที่เป็นลักษณะของคอนซัลท์หรือให้คำปรึกษาแล้วก็ต้องบอกว่างานที่เขาทำส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ช่วยผู้ว่าจ้างหรือว่าเจ้าของงานเนี่ยในการที่จะเร่งรัดให้งานก่อสร้างเนี่ยมันเป็นไปได้ตามแผนงานนะครับซึ่งถ้ามาดูแล้วต้องบอกว่า PPS ก็เป็นคนที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มเนี่ยครับทีนี้ราคาขึ้นมาเร็วแล้วก็วันก่อนเมื่อวานเนี่ยมีวอลุ่มหนาแน่นแต่ว่าปิดไม่ค่อยสวยครับคือเป็นแรงเทคแล้วก็ลงมาปิดในระดับที่ค่อนข้างจะต่ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่มีเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่มันก้ำกึ่งสักนิดหนึ่งครับก็ในแง่ของคนที่เก็งกำไรเนี่ยการลงมาในโซนประมาณแถว1.88-1.89เนี่ยเป็นแนวรับที่อาจจะได้ลุ้นนะครับว่ามีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณถึง1.96-1.97ใหม่แต่ว่าในโซนตัวนี้เป็นโซนสำหรับคนที่อยากจะเก็งกำไรระยะสั้นครับโดยตั้ง stop loss ที่1.86เพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่มีนะครับ1.86เป็นจุด stop loss แล้วก็รับตรงนี้ครับโดยมีแนวต้านประมาณ1.96ครับโอเคเอราวัณค่ะยังไม่มีค่ะตัวนี้รู้สึกว่าเอราวัณมันดีมากน่าสนใจนะครับเพราะว่าเอราวัณต้องบอกว่าเป็นต้องบอกปีนี้เนี่ยธุรกิจโรงแรมนะครับเป็นธุรกิจที่ฟื้นมาจากตัวแนวโน้มทิศทางนักท่องเที่ยวซึ่งปีนี้โตดีแล้วก็ฟื้นมาจากกลุ่มหลังการปรับปรามพวกทัวร์ศูนย์เหรียญไปด้วยนะครับทีนี้ในแง่ของตัวเอราวัณที่น่าสนใจที่สุดตัวหนึ่งในกลุ่มเลยก็ต้องถือว่าเป็นหุ้นที่คนอาจจะไม่ค่อยมีหรือกองทุนส่วนใหญ่เนี่ยมีมินมีเซนเทลมากกว่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเอราวัณด้วยความที่เล็กกว่าเนี่ยช่วงที่ผ่านมาถึงแม้จะฟื้นตัวแต่ว่างบเขาจะสวิงมากคือกำไรไตรมาส4ไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3ขาดทุนแต่ปีนี้จะเป็นปีแรกที่สเกลเขาเริ่มได้สเกลนะครับแล้วก็ทำให้ปีนี้เอราวัณน่าจะมีกำไรเป็นบวกในทุกไตรมาสครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เราก็มองว่าเป็นสาวการแกว่งตัวเพื่อที่จะขึ้นทดสอบด้านบนนะครับก็ต้องบอกว่าทีนี้แนวต้องบอกว่าราคาเหมาะสมของเอราวัณที่ตลาดทำไว้เนี่ยจะอยู่ในโซนต่างๆที่แตกต่างกันนะครับก็คือจะมีตั้งแต่ประมาณ6.20 บาทถึงประมาณ6.70 บาทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในปัจจุบันจะอยู่ในจุดที่แพงสักนิดหนึ่งครับแล้วก็เป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็น high risk high return นะครับก็ถ้าใครจะสนใจนะครับก็ต้องบอกว่าตั้ง stop loss สำคัญอยู่ที่บริเวณ5.80 บาทครับถ้าเก็งกำไรสั้นก็คือเล็ง5.80 บาทเป็น stop loss แล้วก็มองแนวต้านหรือจุดเทคนี้ที่บริเวณ6.30-6.40 บาทครับโอเคทุกแนวแล้วนะคุณผู้ชมบิ๊กแคมร่าค่ะรับได้ไหมคะ3.16 บาทณจุดนี้โอเคครับบิ๊กแคมร่าอยู่ในจุดที่มีโอกาสจะฟื้นตัวแล้วก็เริ่มน่าสนใจครับเพราะว่า
ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้หลายครั้งที่แล้วก็หลายรายการเลยนะครับที่คนถามก็จะพยายามเลี่ยงมาตลอดแต่ว่าในจุดปัจจุบันนี้อาจจะเริ่มดูน่าสนใจครับผลประกอบการของบิ๊กคอมแพนแต้มสองผิดต้องบอกว่าอ่อนแอซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นสิ่งที่เราคาดนะครับว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ข้อดีก็คือว่าพอขึ้นครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะเป็นช่วงเซลล์ที่มีเทศกาลต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้เราคิดว่าผลประกอบการไตรมาส3มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะหลังไตรมาส2เนี่ยตั้งสำรองการด้อยค่าหรือออฟโซลิดของพวกกล้องต่างๆไปพอสมควรครับก็เรามองลุ้นนะครับว่าตรงนี้มีโอกาสที่จะเป็นดับเบิลบอททอมนะครับแล้วก็เป็นจุดเสี่ยงที่ดูน่าสนใจว่าวางกลยุทธ์การลงทุนได้ง่ายนะครับคือในจุดตรงนี้เนี่ยวางมีลุ้นดับเบิลบอททอมนะครับมีสต็อปลอสที่บริเวณ3บาทนะครับโทษทีฮะ3บาท4สตางค์ครับแต่ว่าข้อดีคือเราลุ้นว่าถ้าผ่าน3บาท20เนี่ยมีโอกาสเห็นการกลับตัวซึ่งลุ้นไปได้ถึงบริเวณ3บาท50ถึง3บาท80เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามามองแล้วจุดตรงนี้เราคิดว่าดูค่อนข้างน่าสนใจครับค่ะก็คือว่าสามารถรับณจุดนี้ได้ใช่ครับก็คือเรามองว่าหาโอกาสที่จะรับได้ครับแล้วก็ให้น้ำหนักว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวเป็นเทคนิคอลรีบาวด์ซึ่งน่าจะหวังได้ในระดับ1เลยครับค่ะสต็อปลอสที่3บาท4สตางค์นะคะอมตะค่ะเล่นสั้นได้ไหมคะอมตะได้ครับตัวนี้ถ้าเล่นสั้นก็มองแนวต้านถึงแค่บริเวณสัก3บาทไม่เกิน50ครับอมตะค่ะอมตะอมตะนะครับอมตะก็ตอนนี้17บาท40โอเคครับอมตะตอนนี้ก็ไซด์เวย์อยู่นะครับเพราะว่าถ้ามองแล้วน่าสนใจก็บอกว่าอมตะหรือว่ากลุ่มนิคมในปกติแล้วครึ่งปีแรกเป็นช่วงที่มันอ่อนของปีอยู่แล้วนะครับก็คือ Story E สีมาเพียงแต่ว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยมันก็จะไปได้จำกัดเพราะว่าครึ่งปีแรกจะเป็นช่วงเวลาที่ยอดขายที่ดินไม่ค่อยดีเลยนะครับไม่ค่อยดีมันจะมาดีประมาณแถวช่วงใกล้ๆไปปลายปีไตรมาส3ไตรมาส4ก็ไตรมาส2น่าจะเป็นช่วงที่วีคที่สุดไปแล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสต้องบอกว่าน่าสนใจสำหรับตัวอมตะนะครับเพียงแต่ว่าอมตะเนี่ยก็จะเป็นสาวของการแกว่งตัวออกข้างแล้วก็รอเออร์นิ่งนะครับมีกรอบการแกว่งอยู่ที่17ถึง15บาทก็ข้อดีก็คือด้วยสตอรี่ที่แบ็คอัพอยู่เนี่ยทำให้หุ้นน่าที่จะลงไม่ได้แรงมากนักนะครับก็มองว่าน่าสนใจครับก็หาจังหวะในการทยอยสะสมแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเล่นสั้นก็จะมีแนวต้านทำกำไรที่โซนประมาณ18บาทครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ถ้างั้นจะรับตรงนี้แล้วก็18บาทเองแนวต้านรอย่อใช่ครับถ้ารับก็คือมองตัวนี้แล้วก็จุดเทคก็คือบริเวณ18บาทครับโอเคจุด stop loss ก็ stop loss อยู่ที่บริเวณ stop loss อยู่ที่บริเวณ7บาท30ครับ17บาท30นะคะโอเคก็ตัวนี้สำหรับคนที่ลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าโดยภาพใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยกรอบการแกว่งเขาคือประมาณ 16-18 นะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของตัวมูลค่าเหมาะสมทางปัจจัยพื้นฐานของอมตะเชื่อว่าให้ไว้สำหรับปีหน้าเนี่ยจะอยู่ที่21บาทครับก็คิดว่าจะเป็นการแกว่งยกกรอบขึ้นไปหา21ครับค่ะก็ลงทุนก็ได้นะตัวนี้ใช่ครับบำรุงราษฎร์ค่ะต้นทุน210บาทตอนนี้209บาทบำรุงราษฎร์นะครับ BHต้นทุน210เลยครับค่ะไปไล่ราคาก็เหนื่อยนิดนึงครับเพราะว่าไปต้องบอกว่าในกลุ่มการแพทย์เนี่ยไปไล่ในจุดสูงมันก็จะเหนื่อยนะเพราะว่าต้องบอกว่าปีนี้สาเหตุหนึ่งที่คนกลับมาไล่หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลขึ้นในช่วงเวลานี้ต้องถือว่าเป็นหุ้นกลุ่มที่คนไม่ค่อยมีของหรืออันเดอร์โอนนะครับก็คือไล่ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนแรงขายใส่ไม่ได้เยอะมากนักแล้วก็ต้องบอกว่าบนกรอบที่มองว่าเป็นแค่การออกข้างหรือยังไม่ได้กลับมาเป็นขาขึ้นเนี่ยบำรุงราษฎร์ที่ดีดตัวขึ้นมาจากประมาณโซน170บาทขึ้นไปถึงกรอบบนก็คือประมาณแถว213บาทตรงนั้นเนี่ยมันใกล้แนวต้านที่215ค่อนข้างจะมากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ความเสี่ยงก็คือโอกาสที่มันจะซึมลงกลับมาแถวบริเวณ296ถึง200เนี่ยตอนนี้จะเป็นโซนแนวรับที่ดีอีกทีนึงเพราะฉะนั้นจริงถ้ามีแถว210ตรงนี้ไม่อยากต้องบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้หาจังหวะขายออกมาก่อนแล้วก็ไปรอจังหวะตั้งรับเนี่ยน่าที่จะดีกว่าครับเพราะว่าต้องบอกว่าปกติโรงพยาบาลใหญ่พวกนี้เนี่ยไฮซีซั่นมันอยู่ที่ช่วงไตรมาส1นะปีนี้ที่ฟื้น
ผิดฤดูกาลนิดนึงเนี่ยจริงๆไตรมาส3จะเป็นไฮซีซั่นของพวกโรงพยาบาลในประเทศเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วเราคิดว่าตรงนี้น่าที่จะหาจังหวะสวิตช์ออกแล้วก็รอตั้งรับใหม่แถวประมาณ200บวกลบครับอืมTrue ค่ะต้นทุน5บาท30 True Corporation ตอนนี้5บาท15โอ้ก็เหนื่อยใจเหลือเกินนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่ายังไม่เห็นสัญญาณบวกอะไรเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นหุ้นที่เราติดโดยการถือไม่ค่อยได้เพราะว่าต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ที่บริษัทเองในปีหน้าก็น่าจะต้องมีการประมูลขึ้นเพิ่มเติมซึ่งถึงเวลาถ้าประมูลเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นภาระแล้วก็ทำให้ไปเสี่ยงต่อการเพิ่มทุนอีกเนี่ยมันทำให้ลักษณะแบบนี้ True หน้าที่จะกลับตัวได้ก็นั่งลำบากนะครับแล้วก็ถ้าเราดูก็จะเห็นว่ามันก็จะอยู่ในชแนลขาลงมานานพอสมควรเลยแล้วก็ยังไม่ได้เห็นภาพหรือสัญญาณที่จะมีโอกาสกลับตัวครับเพราะฉะนั้นจริงถ้ามีตรงนี้ต้องระวังความเสี่ยงของการที่จะซึมลงต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามี5บาท30จริงๆอยากจะหาจังหวะสวิตช์ออกเปลี่ยนเป็นตัวอื่นมากกว่าครับก็คิดว่าตรงนี้ถือแล้วถ้าพลาดเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มก็แนะนำสวิตช์เป็นตัวอื่นครับโอเคถ้าเป็นไปได้ลองสวิตช์ออกนะก็ถ้าเสียหายแค่2ช่องจริงผมคิดว่าก็ไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายมากนะก็น่าจะสวิตช์ครับค่ะCK ชอการช่างต้นทุน27บาทค่ะ CK นะครับตอนนี้27ราคาต้องบอกว่าลุ้นครับว่าบอททอมที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนมิถุนาจนกระทั่งรอบนี้ที่สิงหาเนี่ยมันทำให้หุ้นมีโอกาสจะเป็นทริปเปิลบอททอมอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ความน่าสนใจก็คือว่าสัปดาห์นี้มีงานประมูลนะครับ2งานในเรื่องของตัวรางคู่ก็คือวันที่31นะครับจะเป็นตัวของทางด้านประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะครับ2สัญญาแล้วก็วันที่1เนี่ยจะมีมาบกระเบากับจีระประมาณอีก2สัญญาเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีอยู่ลุ้นครับอย่างน้อยที่สุดน่าจะลุ้นได้จนกระทั่งถึงวันที่31ก็คือวันพฤหัสครับตรงนี้ผมคิดว่า 3-4 วันตรงนี้น่าสนใจในการที่จะถือลุ้นนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเห็นภาพของการกลับตัวอันที่2ก็คือต้องบอกว่ากลุ่มรับเหมาเนี่ยครึ่งปีแรกมันซอฟเพราะอิทธิพลของปีที่แล้วที่งานมันหายไปในช่วงครึ่งปีหลังด้วยแต่ว่าปีนี้เนี่ยพอมาถึงครึ่งปีหลังอาจจะยังมีอิทธิพลที่ไม่ดีอยู่แต่ว่าน้ำหนักมันจะเริ่มไปที่โครงการใหม่ๆแล้วก็ไปที่ปีหน้าครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเราเคยแนะนำน้องชุนให้ซื้อหรือว่ามามองหาจังหวะซื้อหุ้นกลุ่มรับเหมาเนี่ยหลังจากงบไตรมาส2ก็ณปัจจุบันความเสี่ยงอะไรได้อย่างเราคิดว่าหมดไปแล้วกว่าจะงบไตรมาสหน้าอีกทีก็อีกไกลพอสมควรแล้วก็มีโครงการประมูลหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นก็มองว่าน่าสนใจครับก็ในราคาแถวๆตรงนี้เลยครับแล้วก็ลุ้นแนวต้านใหญ่ๆถ้าผ่านขึ้นไปก็คือบริเวณ 29-30 บาทครับโอเค29-30 บาทท่านี้ฟังแล้วเนี่ยถ้ายังไม่มีรับถ้ามีถือว่าน่าสนใจครับโอเคก็รับตรงนี้ได้รับตรงนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือ เรามองจุดตั้งรับที่บริเวณตรงนี้ครับแล้วก็จุดต้องบอกว่าณขณะนี้คือให้น้ำหนักว่ามีโอกาสที่จะเป็นทริปเปิลบอททอมครับโอเคต่อมาสิงห์เอสเตทค่ะตัวเอสเฉยๆต้นทุน4บาทค่ะต้นทุนเท่าไหร่นะครับ4บาท4บาทใช่แล้วโอเคครับเอสเตทยังก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เห็นภาพอะไรที่ดีๆสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าสิงห์นี่เป็นหุ้นที่เถียงกันนักลงทุนหลายท่านมาเยอะนะครับเพราะว่าหลายท่านก็จะบอกว่าเอ้ยโครงการมันเยอะมากเลยนะมันดีมากเลยนะแต่ว่าต้องบอกว่าลองไปดูมูลค่า market cap ของเขานะครับเมื่อเทียบกับกำไรแล้วก็รายได้ที่เขาจะทำได้นะครับก็ต้องบอกว่ามันยังไม่เห็นน้ำเห็นหลังเลยลักษณะแบบนี้ทำให้ลงทุนค่อนข้างยากครับแล้วก็ต้องบอกว่าพลาดติดไม่ค่อยได้เพราะว่าบริษัทเองในบริษัทก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากมายนะครับยังมีความเสี่ยงที่อาจจะต้องหาจังหวะถ้าทำพัฒนาโครงการใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มทุนเป็นระยะเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่เป็น property ดีๆมากๆอย่างสุภาลัยยังเจอปัญหาเงินสดตึงตัวจนอาจจะต้องใช้การเพิ่มทุนหรือออกวอร์แรนต์อะไรพวกนี้แทนเลยเนี่ยแล้วก็ property ตัวเล็กๆกลางๆหลายๆตัวพูดเผื่อไว้เลยนะครับว่ามีความเสี่ยงมากว่าพอยอดขายชะลอเงินที่มันเคยหมุนในธุรกิจมันจะสะดุดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเพิ่มทุนใน property ขนาดกลางขนาดเล็กหลายๆตัวผมคิดว่ามีค่อนข้างที่จะสูงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีติดอยู่4บาทนะครับเสียหายประมาณ14สตางค์ถ้ามองแล้วก็คือประมาณสัก
ต้องถือว่ายังไม่ได้เสียหายมากนักนะครับถ้าเป็นก็คือประมาณสัก 3% กว่าได้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จริงผมคิดว่าหาจังหวะที่ service เป็นตัวอื่นเนี่ยน่าจะดีกว่าโอเคลองดูนะคะคุณผู้ชมอ่ะ KKP ธนาคารเกียรตินาคินต้นทุน68บาทค่ะโอเคครับ KKP ต้องโอเคครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังนิดนึงครับว่าแรงต้องบอกว่าความที่หุ้นเนี่ยเป็นขาขึ้นมาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันสะท้อนภาพของทางด้านการบริโภคแล้วก็ตัวของการฟื้นตัวของรถคันแรกเนี่ยจริงๆมันสะท้อนมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าไฮในรอบนี้ที่ขึ้นไปประมาณ75 76บาท75บาทได้เนี่ยมันเป็นไฮที่เริ่มมีสัญญาณของการอ่อนกำลังของสัญญาณทางเทคนิคหลายๆตัวซึ่งสถานเบาพักฐานออกข้างสถานหนักก็อาจจะเห็นการจิ้มลงแรงๆเนี่ยลักษณะแบบนี้เราเห็นต้องบอกว่าการฟื้นตรงนี้จะค่อนข้างเหนื่อยสักนิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในจุดที่ท่านนักลงทุนมี68บาทเนี่ยก้ำกึ่งมากครับเพราะว่าแนวรับสำคัญที่จะลุ้นการฟื้นตัวเนี่ยก็คือการที่ไม่ควรจะหลุดบริเวณ68บาท75ลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าดูแล้วให้กลยุทธ์อย่างนี้ครับว่าถ้าอยากจะลุ้นหรืออยากจะถือต่อเนี่ยราคาหุ้นไม่ควรจะปิดต่ำกว่า68บาท75ถ้าปิดวันไหนถ้าปิดต่ำกว่า68บาท75ก็ควรที่จะหลอกมาเอาเงินเอากำไรเนี่ยเอาอย่างน้อยสุดเอาทุนกลับออกมาก่อนครับก็ตรงนี้ถ้าใจผมก็คิดว่าถ้าฟื้นขึ้นมาก็น่าจะหาจังหวะในการที่จะเทคโปรฟิตออกไปครับโอเคตอนนี้ก็กำไรแล้วเนาะลองดูจังหวะนะคือรอบหน้าถ้าจะไปเนี่ย มันจะเป็นรอบของน่าจะเป็นธนาคารขนาดใหญ่แล้วก็ส่วนหนึ่ง ที่คนอาจจะรอเรื่อง KKP อยู่เพราะว่า KKP เนี่ยเป็นคนที่ทำตัว Thailand Future Fund คนก็มองว่าจะได้เงินก้อนใหญ่ๆจากค่าที่ปรึกษาตัวของโครงการดังกล่าวครับค่ะSPRC สตาร์ปิโตเรเลียมต้นทุน16บาท30ตอนนี้16บาท40ค่ะเดี๋ยวให้ SPRC ใช่ไหมครับทุนเท่าไหร่นะครับ16บาท30ตอนนี้16 4ก็คือทุนแถวๆนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มลงกันทั้งหมดน่าจะค่อนข้างได้ประโยชน์นะครับจากตัวของทางด้านแนวโน้มค่าการกลั่นที่ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของตัวพายุเฮอริเคนทาวีที่เข้ามานะครับทีนี้ตัว SPRC อาจจะก็ต้องบอกว่าได้ประโยชน์เช่นเดียวกันครับทีนี้และแนวโน้มการฟื้นตัวตรงนี้เนี่ยก็ยังน่าจะมีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยสุดเราคิดว่าในเวลาช่วงเดือนสิงหาต่อต้นเดือนกันยายนเนี่ยยังได้ค่าการกลั่นที่ดีแล้วก็ได้การปิดซ่อมบำรุงของโรงกลั่นหลายๆแห่งนะครับก็ลุ้นครับว่าน่าจะมีโอกาสที่จะทำนิวไฮเหนือบริเวณ16บาทเนื้อ16บาท80อีกครั้งหนึ่งครับ mm-hmm. ก็ถ้าดูแล้วโมเมนตัมของการสวิงเนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณแถวใกล้ๆ17บาท80นะครับเพราะตรงนี้ก็ลุ้นครับว่าน่าจะมีโอกาสทำนิวไฮแล้วก็เรามอง mm-hmm. จุดเทโปรฟิตที่ประมาณ17บาท50ถึง18บาทครับโอเคCSP ตัวสตีลนะคะ CSP Steel Center ต้นทุน2บาท80ค่ะตอนนี้2บาท48ตัวไหนนะครับ CSP ค่ะ CSP Steel Center ชื่อย่อ CSP เลย CF C แล้วก็ S สิงคโปร์แล้วก็ P โปแลนด์ค่ะ CSP นะครับค่ะตัวเหล็กคงเหนื่อยครับเพราะว่าเป็นกลุ่มเหล็กแล้วกลุ่มเหล็กก็ต้องบอกว่าของพวกนี้มันไม่เคยดีติดกัน 2-3 ปีครับกลุ่มเหล็กปีที่แล้วที่ได้ดีจะเห็นว่าเป็นเพราะว่าได้กำไรจากสต็อกนะครับอยู่ดีๆก็คือราคาเหล็กขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเนี่ยที่มีสต็อกเก่าอยู่ค่อนข้างจะเยอะซึ่งเราก็จะเห็นว่าลักษณะแบบนี้มันก็จะดีประมาณ 1-2 ไตรมาสหลังจากนั้นก็จะเดี้ยงกลับลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่มีก็เราคิดว่าไม่ได้น่าสนใจครับถ้ามีอยู่จริงก็ต้องบอกว่าน่าที่จะติดนานเลยแล้วก็ยังไม่เห็นจุดที่เหล็กเนี่ยจะกลับมาเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะปัจจุบันต่ำ2บาท60ลงมาแนวโน้มที่เป็นขาลงเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนก็คือฟื้นก็ฟื้นได้จำกัดครับในขณะที่ลงเนี่ยมีโอกาสที่ถูกลากลงไปไกลลักษณะแบบนี้หาจังหวะเปลี่ยนตัวโดยไม่ต้องซีเรียสเรื่องราคามากครับโอเคต่อมาค่ะซินเน็กซ์
ตัวที่ขายอุปกรณ์ตัวเซนเน็กนะครับต้นทุน9.50 บาทค่ะโอ้กำไรอยู่ตัวเซนเน็กนะครับทุน9.50 บาทก็ต้องถือว่ามีกำไรพอสมควรเลยนะครับตัวซินเน็กเองเนี่ยไตรมาส3น่าจะเป็นซอฟต์ครับคือต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวผลประกอบการในกลุ่มของต้องบอกว่าไตรมาส2ที่ผ่านมามีความเซอร์ไพรส์หลายตัวนะครับในกลุ่มที่เกี่ยวกับทางด้านของพวก IT นะครับเพราะว่าผลประกอบการส่วนหนึ่งก็น่าจะดีแล้วก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้คนที่ขายพวก IT ส่วนหนึ่งก็มีขายพวก อุปกรณ์ที่มันเกี่ยวเนื่องนะครับ มือถือบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในตัวเซนเน็กเนี่ยมีหลายโครงการที่รับรู้รายได้ไปแล้วทำให้ผลประกอบการออกมาก็น่าจะดีมากแต่ว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยพอไปถึงไตรมาส3มีโอกาสที่มันจะชะลอตัวลงครับก็ตรงนี้ภาพของเซนเน็กถ้ามีอยู่ปัญหาคือว่าearning ในปีนี้เนี่ยคงจะดีนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าความเสี่ยงก็คือว่าโอกาสที่มันจะสวิงตัวอยู่ในกรอบประมาณแถว14ถึงประมาณ10ถึงประมาณ11บาทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามองเราก็มองว่าถ้ามีอยู่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะหาจังหวะในการที่จะ take profit ออกไปครับก็เนาะกำไรซะขนาดนี้แล้วเนาะเสียดายตอนที่ไปแต่14เนาะไม่ได้ขายออกอ่ะต่อมาค่ะไทยพาณิชย์ต้นทุน140.80 บาทตอนนี้144 บาทต้นทุน140.80 บาทนะครับ140.8ใช่โอเคครับก็น่าต้องบอกว่าไทยพาณิชย์นี่ถ้าเรามองดีครับคือต้องบอกว่าหลายคนอาจจะกลัวนะครับว่ามันมีหลายโครงการที่ไทยพาณิชย์มีอยู่จะเป็นอะไรหรือเปล่าต้องบอกงี้ครับว่าไทยพาณิชย์ปล่อยกู้ตัวของธนาคารเพสไปเนี่ยแต่ถ้าไปดูสัญญาเงินกู้หรือไปดูงบการเงินของเพสจะเห็นว่าเงินกู้ของตัวไทยพาณิชย์หรือเงินกู้ธนาคารทุกตัวเนี่ยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหมดเลยค่ะนะเพราะนั้นแปลว่าถึงเวลาจริงเกิดอะไรขึ้นธนาคารไม่น่ากลัวครับธนาคารมีหลักประกันแต่คนที่จะน่ากลัวนะครับก็คือคนที่ถือพวกตราสารหนี้ของเพสครับ พวกหุ้นกู้ต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นกู้ประเภทที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับเพสจริงๆซึ่งณขณะนี้ผมคิดว่าโอกาสเกิดไม่ได้เยอะนะครับการถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆธนาคารจะไม่ได้รับผลกระทบเลยครับยกเว้นอาจจะมีตั้งสำรองระยะสั้นแต่คนที่จะกระทบจริงๆคนที่เงินอาจจะหายเนี่ยจะเป็นนักลงทุนที่ซื้อพวกตราสารหนี้เอาไว้ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นเราก็มองว่าน่าสนใจนะครับว่าในราคาต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ย SCB ต่ำตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเทียบกับกลุ่มแบงค์หรือธนาคารอื่นๆเนี่ยจะติดลบประมาณ 20% ซึ่งเราคิดว่าต้องเป็นแบงค์ใหญ่ที่ลบมากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเรามองว่าความเสี่ยงคือเรื่องเพสก็แปลว่าเมื่อไหร่ที่เรื่องนี้จบไม่ว่าจะจบดีหรือจบไม่ดีมันจะตั้งหลักการขึ้นของ SCB ทันทีจะเหมือนกับสมัยที่จบเรื่องหนี้ SSI ทำนองนั้นเหมือนกันนะครับก็มองว่าในโซนประมาณ140.80 บาทเป็นระดับที่ไม่ได้น่ากลัวครับแล้วก็เป็นระดับต้นทุนที่ค่อนข้างจะได้เปรียบนักลงทุนจำนวนมากเลยก็ให้น้ำหนักว่าหุ้นน่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวครับถ้ามีผมแนะนำถือครับก็ราคาเหมาะสมของตลาดที่ทำไว้สำหรับ SCB ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ170 บาทนะครับก็มองว่าอย่างน้อยๆสถานเบาเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ได้ขาย150 บาทหรือว่ามากกว่าครับโอเคสำหรับใครที่ยังไม่มีล่ะคะจุดนี้สามารถสำหรับใครที่มันไม่มีน่าสนใจครับต้องบอกว่าถ้าดูแล้ว140 บาทต้องบอกว่าที่ทำบอททอมที่140 บาทอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แถวลงมาตั้งหลักแถว144 บาทเนี่ยให้แนะนำว่าถ้าอยากได้หาจังหวะซื้อครับส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บเงินสดไปส่วนหนึ่งเพราะว่าที่กลัวก็คือว่ากลัวเวลาถ้าเกิดมีข่าวอะไรออกมาเนี่ยหุ้นจะตกใจหรือเปล่าถ้าตกใจอาจจะมีขาหนึ่งประมาณใกล้ๆ140แต่ว่าก็จะเป็นโอกาสในการซื้อเหมือนกันเพราะถ้ามีเงินซื้อเลยตัวนี้ก้อนหนึ่งแล้วก็เผื่อใจไว้อีกก้อนหนึ่งครับคือเผื่อฟุกได้ของถูกกว่าฮะโอเคก็ถือต่อไปได้สำหรับคนต้นทุนใช่ครับถือต่อไปได้ครับแล้วก็อย่างน้อยสุดน่าจะได้ลุ้น exit ที่ประมาณ150ครับค่ะTFG ค่ะไทยฟู้ดกรุ๊ปต้นทุนยังไม่มีค่ะ TFG ราคาพยายามที่จะกลับตัวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพยายามที่จะต้องบอกว่าสร้างสัญญาณเชิงบวกหลายอย่างกลับขึ้นมาค่ะทีนี้โอเคก็มาลุ้นแถวนี้เลยครับเพราะว่าถ้าไปดูต้องบอกว่าแนวต้านใหญ่ๆของ TFG
ที่เป็นแนวต้านที่กดเข้ามาตั้งแต่ประมาณปลายปีก่อนก็คือประมาณที่6บาทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นคนที่เก่งกำไรก็รอ follow buy ประมาณ6บาท5สตางค์ขึ้นไปครับแล้วก็ถ้าใครที่มองในเชิงการทยอยสะสมนะครับว่าเฮ้ยอยากจะได้ของถูกหน่อยเนี่ยก็ประมาณโซน5บาท80ครับแล้วก็ใช้5บาท60เป็นจุด stop loss ครับโอเคแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้ชัวร์ๆ5บาท80เป็นจุดตั้งรับครับโอเคแต่ถ้าเกิดอยากจะได้แบบของไปชัวร์ๆแบบก็คือให้เขาเบรก6บาท5สตางค์ขึ้นไปแล้วครับค่ะแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะถ้าเบรกขึ้นไปมันจะเป็นการเบรกแนวต้านที่กดมาตั้งแต่ประมาณพฤศจิกายนปีก่อนเลยนะครับซึ่งโมเมนตัมของการสวิงตรงนี้เนี่ยโอเคทั้งโมเมนตัมของการสวิงตรงนี้เนี่ยจะได้ไปลุ้นกันในโซนประมาณแถว6บาท40ถึงประมาณใกล้ๆ7บาทเลยครับ okay. ก็จะเป็นแนวต้านสำคัญ2แนวนั้นครับก็คือคถ้าเบรกก็จะได้ลุ้น6บาท40กับประมาณ7บาทครับมินท์ค่ะมินท์ต้นทุน39บาทค่ะตอนนี้เป๊ะเลยมินท์นะครับต้นทุนนี้เลยค่ะโอเคฮะก็ต้องบอกว่ากลุ่มโรงแรมเนี่ยนะครับโดยภาพรวมปีนี้ดีและฟื้นแต่ว่าไตรมาส3เป็นโลซีซั่นของกลุ่มโรงแรมเพราะฉะนั้นจุดที่มันจะมาเห็นงบเห็นหน้าเห็นหลังดีทีก็คือประมาณไตรมาส4กับไตรมาส1เพราะฉะนั้นช่วงสั้นเราถึงเห็นหุ้นกลุ่มโรงแรมเนี่ยออกมาไล่แขกนะครับหรือว่าสะบัดไล่นักลงทุนที่เป็นนักเก็งกำไรออกไปก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ภาพใหญ่เรายังชอบครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าหุ้นกำลังอาจจะต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงของการพักฐานเพื่อที่จะไปต่อเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการซื้อให้ใกล้ในบริเวณที่เป็นจุดรับครับก็สำหรับตัวของทางด้านมินเนี่ยจุดรับสำคัญหรือแนวต้านแนวรับสำคัญเนี่ยอยู่ประมาณสักในโซน38ถึง39บาทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าทยอยสะสมได้เพียงแต่ว่ามีโอกาสที่มันจะเจอสวิงดาวไซส์สักประมาณบาทหนึ่งครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าขึ้นไปก็ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของการพักฐานเพราะฉะนั้นการขึ้นมันจะเป็นการไซด์เวย์ขึ้นซึ่งสำหรับคนที่เก็งกำไรอาจจะอึดอัดสักนิดนึงครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าไม่มีแนะนำว่ารอจังหวะตั้งรับแถวบริเวณ38บาทครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าใครสนใจลงทุนก็ซื้อได้เลยถ้าใครจะเก็งกำไรก็ต้องบอกนิดนึงว่าได้แต่มันจะอึดอัดสักหน่อยครับโอเคท่านนี้ท่านผู้ชมท่านนี้มีต้นทุนอยู่39บาทก็ต้องทนอึดอัดนะครับเพราะว่าดาวไซด์ประมาณสักบาทนึงแล้วก็การสวิงกลับขึ้นไปเนี่ยก็คงจะไปต้องบอกว่ายังไม่ได้ทำหายใหม่เร็วๆนี้ครับก็อาจจะไซด์เวย์ต่อไปสักระยะใช่ครับก็ต้องถือว่าไม่ได้น่ากลัวนะครับถ้าเป็นเงินเย็นตรงนี้เรามองว่าเป็นพักฐานเพื่อไปต่อแต่ว่าเนื่องจากกว่าที่ต้องบอกว่าไฮเทคมาสามเป็นโลซีซั่นกว่าจะเห็นดีทีคือ4กันหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คงจะเจอช่วงของการพักฐานแกว่งออกข้างไปก่อนครับถืออดทนรอไปก่อนนะคะ RP ค่ะราชาเฟอร์รี่เข้าได้ยังคะลงมาตลอดนี่เริ่มพยายามจะขึ้นบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนะโอเคก็ราคาพยายามที่จะตั้งหลักนะครับอินดิเคเตอร์บางตัวก็พยายามที่จะส่งสัญญาณที่จะเป็นการกลับตัวแต่ต้องบอกว่าวอลลุ่มค่อนข้างจะเบาบางนะครับผลประกอบการในช่วง2ไตรมาสที่ผ่านมามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างที่จะสอบก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ตัวหุ้นเนี่ยอ่อนตัวลงมาค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทีนี้ถามว่าฟื้นได้ไหมฟื้นได้แต่ว่าจะมีแนวต้านอยู่ค่อนข้างจะตลอดทางครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะดูแล้วไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็คือว่าในช่วงราคาหุ้นที่แกว่งประมาณแถว7บาท80ถึงประมาณ9บาทนะครับย้อนกลับไปสักประมาณช่วงต้นปีคือเดือนมีนาตรงนั้นเนี่ยจะเห็นว่าโวลุ่มออกเยอะมากคือแสดงว่ามันมีคนที่เดาหรือที่รู้อยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยชิงออกตัวไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะตรงนี้ฟื้นได้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันต้องบอกว่ามันเป็นหุ้นที่เพลเยอร์หลายๆคนมันคงจะออกไปพอสมควรแล้วมันจะเป็นหุ้นที่ไม่มีอาจจะไม่ได้มีเมนเพลเยอร์หลักในการที่จะช่วยผลักดันหรือไม่ได้อยู่ในจุดที่นักลงทุนจะต้องรีบร้อนในการเข้าไปเนี่ยการฟื้นก็อาจจะต้องบอกว่าไประยะให้ไกลๆกว่าประมาณ6บาท20 30อาจจะยังค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้ามีติดอยู่อาจจะพอรอจังหวะฟื้นเพื่อออกได้แต่ว่าคงไม่ได้ไปไกลมากนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีสตอรี่อะไรที่จะผลักคุณในช่วงนี้ครับไม่ควรเข้านะคะไม่ควรอะไรนะครับไม่ควรเข้าใช่ไหมคะต้องบอกว่าเข้าไปแล้วมันจะไม่ค่อยมีคนเล่นด้วยครับ
ค่ะนะครับแล้วก็จะหมายคือด้วยสภาพคล่องที่ไม่ได้เยอะคือเข้าไปแล้วจะเคว้งทิ้งถ้าสักหมื่นสองหมื่นหุ้นเนี่ยผมเข้าใจว่าออกได้แต่ว่าถ้าจะมากกว่านั้นเนี่ยบางทีจะมีปัญหาในการที่จะออกครับค่ะอ่ะซินเทคคอนสตรัคชั่นต้นทุน4.88 ต้นทุน4.88ตอนนี้5.50โอ้เดี๋ยวนะครับซินเทคค่ะทำไม SYNTEC นิดหนึ่งฮะโอเคต้นทุนซินเทคเท่าไหร่นะครับต้นทุน4.88ค่ะตอนนี้5.50โอเคครับซินเทคก็ต้องบอกว่าภาพค่อนข้างดีนะครับก็คือต้องถือว่าตัวการฟื้นตัวของราคาหุ้นแล้วก็มีปริมาณการซื้อขายสะสมตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะได้ลุ้นเลยครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจหรือได้ลุ้นก็คือน่าจะมีโอกาสเทสประมาณ5.70 5.90ครับตรงนั้นถ้าอยากจะทำกำไรก็ไปดูบริเวณดังกล่าวครับโอเคกันเหนียวเผื่อมันจะหลุดเท่าไหร่ยังไงควรจะกันไว้ก่อนไหมคะโอเคครับก็ล็อกกำไรเท่าไหร่ดีคะก็ถ้าเกิน5.35ก็ยังไม่ได้น่ากลัวครับก็ถ้าเกิดเมื่อไหร่ปิดต่ำกว่า5.35น่าจะเทคโปรฟิตเก็บเงินออกมาครับPower Line ค่ะอยากจะรับค่ะ Power Line นะครับก็ต้องบอกว่าปั้นส่งมาค่อนข้างจะดีเที่ยวนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบนสตอรี่ที่พามาเรื่อยๆจริงๆคนมามีกันเยอะๆก็ในโซนประมาณแถวบาท20กว่าถึงบาท50เนี่ยครับที่เป็นช่วงที่สตอรี่ของตัวการได้สัญญาที่เอลงานที่ EOT ค่ะก้อนใหญ่ๆตรงนี้นะครับทีนี้ถามว่าในแง่ตรงนี้เนื่องจากว่าเราเล่นอยู่กับทุนของคนส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าพอที่จะเล่นได้นะแต่ว่าก็ต้องซีเรียสในเรื่องของการตั้งสต็อปลอสเหมือนกันก็ตรงนี้จุดสำคัญที่หุ้นไม่ควรจะต่ำกว่าก็คือบริเวณบาท46ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเก็งกำไรซีเรียสเรื่องของการตั้งสต็อปลอสไว้ก่อนที่บาท46แล้วก็การฟื้นตัวเหนือบาท55นะครับจะมีอัพไซด์หรือของการสวิงเนี่ยประมาณสักเกือบ20สตางค์ก็คือประมาณบาท70ครับค่ะโอเคคือถ้าเกิดจะรับตรงนี้ก็ตั้งสต็อปลอสที่บาท46ครับโอเค AOT ต้นทุน52บาทเอ้ยไม่ใช่ต้นทุนไม่มีค่ะตอนนี้52.50AOT นะครับถ้ามองโอเคครับก็ AOT ก็ถ้ามองก็คือ AOT จุดตั้งรับก็คือประมาณ52ครับก็น่าจะแกว่งในกรอบ52ถึงประมาณ55บาทครับก็ตรงนี้เป็นแค่เก็งกำไรสั้นครับเพราะว่าหุ้นน่าจะเข้าสู่ช่วงการพักตัวครับโอเค MTLS ค่ะขอรับต้านตอนนี้32.75โอ้ไม่ควรจะไปรับนะครับ okay. ถ้ามองจากต้องบอกว่าถ้าดูโดยภาพทางพื้นฐานและทางเทคนิคนะครับก็2อันรวมกันต้องบอกว่าถามว่าทำไมถึงดูแล้วไม่แนะนำให้รับก็ต้องบอกว่าอันที่1 นะครับถ้าไปดูภาพทางเทคนิคต้องถือว่าไม่สวยเลยครับต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันลงมาเราก็ต้องบอกว่าการลงมาเที่ยวนี้เป็นการลงในเที่ยวที่มีประมาณการซื้อขายหนาแน่นด้วยเพราะฉะนั้นการฟื้นตรงนี้ให้กลับไปผ่าน34บาทนี่ถ้าไม่ได้มีเรื่องดีมากๆต้องบอกว่าเหนื่อยเหลือเกินนะครับอันที่สองก็คือต้องบอกว่าธุรกิจของ MTLS แล้วก็สวัสดิ์ที่เป็นสองการจำนำทะเบียนเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจที่ดีในจังหวะที่เศรษฐกิจค่อนข้างจะแย่นะครับช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นคนตึงตัว2ปีที่ผ่านมาภัยแล้งคนตึงตัวเอาทะเบียนไปจำนำหมุนเงินแต่ว่าถ้ามาดูแล้วสถานการณ์นี้น่าจะคลี่คลายลงไปเยอะพอสมควรนะครับหลังจากทุกคนเกี่ยวข้าวได้ในช่วงเดือน10เดือน11ก็แปลว่าถ้าสถานการณ์ทุกอย่างเป็นอย่างนี้มีโอกาสครับที่ไตรมาส4คนมีเงินในมือแล้วก็อาจจะกลับไปปิดบัญชีอาจจะกลับไปไถ่ถอนทะเบียนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็แปลว่าเรากำลังอยู่ในจุดที่มันจะเป็นช่วงก้ำกึ่งลอยต่อเลยนะครับที่หุ้นดีมาตลอด2ปีอาจจะถึงจุดที่มันเริ่มหมดแรงที่จะไร้ต่อโดยเฉพาะถ้าเศรษฐกิจแล้วการบริโภคมันกลับมาดีแล้วคนเริ่มกลับมามีเงินจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ในหุ้นที่มันก้ำกึ่งแล้วก็ภาพทางธุรกิจไม่สวยก็ถ้าไม่มีก็ขอที่จะไม่เข้าไปปาร์ติซิเพตครับโอเคETE
ETE Eastern Technical Engineering ยังไม่มีค่ะ ETE นะครับก็ลงมาแรงในช่วงที่ผ่านมาคนก็ถามมาเรื่องอะไรก็ยังหาเหตุผลไม่เจอเหมือนกันว่าทำไมถึงลงมาค่อนข้างแรงแต่ก็จะเห็นว่าราคาหุ้นปัจจุบันก็ทำนิวโลแล้วนะครับหลังตั้งแต่เข้ามาซื้อขายในตลาดเป็นต้นมาเราก็ยังไม่ได้มีจุดที่จะพลิกกลับสักเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อเราไม่ได้ทำราคาเหมาะสมในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับก็ตรงนี้เลยไม่มีคำทางพื้นฐานถ้าเราทางเทคนิคก็ต้องบอกว่าภาพอย่างหาแล้วยังไม่มีจุดที่จะเป็นลักษณะของการสร้างสัญญาณบวกในการกลับตัวก็ขอที่จะยังไม่แนะนำตัว ETE ครับโอเคค่ะตัวนี้ขอให้คุณผู้ชมนิดนึงชอบตัวนี้มาโก้ส่วนตัวชอบส่วนตัวรับที่เท่าไหร่ดีคะโอเคครับเพราะว่ามาโก้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าต้องบอกว่ามาโก้เนี่ยเป็นตั้งแต่การที่ VGI เข้าไปถือหุ้นในมาโก้เนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นจุดเปลี่ยนทางพื้นฐานที่สำคัญเพราะว่าเดิมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเดิมถ้าใครสังเกตจะเห็นว่ามาโก้เนี่ยมันจะมีสื่อโฆษณาที่ขายหลักๆเป็นพวกป้ายนอกบ้านแต่ว่าก็จะอยู่ในจุดไม่กี่จุดนะครับบางสี่แยกหรือว่าอยู่ใต้พวกสถานีรถไฟฟ้าซึ่งมันก็จะมีรูมมีโอกาสในการขายโฆษณาค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็ทำให้ยูทิลิเทชันของป้ายไม่เต็มแต่ว่าหลังจากวีจัยเข้ามาขายโฆษณาเป็นแพ็กเกจดึงลูกค้ามาใช้เงินผ่านมาโก้ด้วยเนี่ยก็ทำให้ตัวผลประกอบการโดยรวมหรือว่าทิศทางของเขาโดยรวมดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนทางพื้นฐานสำคัญแล้วก็ต้องบอกว่าตอนหลังบริษัทก็เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องนะครับหาพาร์ทเนอร์คนอื่นเข้ามาช่วยกันถือหุ้นบ้างหาธุรกิจให้มาโก้เข้าไปเทคโอเวอร์เพิ่มเติมด้วยนะครับก็ตรงนี้ทำให้ภาพโดยรวมเนี่ยธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรครับก็ภาพตรงนี้ดูน่าสนใจนะครับว่ามีโอกาสที่จะแกว่งขึ้นไปต้องบอกว่าราคาหุ้นที่ถ้าไปดูภาพทางเทคนิคแล้วเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น cup and handle นะครับก็คือพอเบรกผ่านประมาณบาท70ขึ้นมาแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับมี pull back กลับลงมาแล้วก็ไปต่อตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ารูมในการไปเนี่ยอยู่ในระดับประมาณเรียกว่า50สตางค์ได้เลยนะครับนั่นก็แปลว่าอยู่ในแบบแนวต้านสำคัญก็คือ2บาทถึง2บาท20เพราะฉะนั้นตรงนี้มาโก้น่าจะเป็นการยกกรอบการเก็งกำไรขึ้นไป2บาทถึง2บาท20ครับก็พยายามหาจังหวะในการที่จะทยอยสะสมหรือว่าเข้าครับก็ตรงนี้จุดเข้าถ้าเข้าแล้วเนี่ยจุดคัทลอสนะครับก็คืออยู่ที่บาท80ครับโอเคต่อมาค่ะซุปเปอร์ต้นทุนบาท32ค่ะตอนนี้บาท30นะครับค่ะต้นทุนบาท32ก็ราคาหุ้นพยายามจะฟื้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าไม่อยากจะแนะนำเท่าไหร่คืออย่างนี้ฮะที่จริงๆตอบในรายการไปซึ่งสัปดาห์ก่อนที่เราคุยกันด้วยก็คือว่าให้สังเกตว่าราคาหุ้นที่ลงตั้งแต่บาท80ลงมาบาท70กว่าจนกระทั่งลงไปบาท20ที่บอททอมใน3เดือนที่ผ่านมาเนี้ยถึงแม้หุ้นจะลงแต่ลองสังเกตดูจะเห็นว่าปริมาณโวลูมมันหนาแน่นมากตลอดทางเลยนะครับต่างกันกับตอนช่วงปลายปี16ถึงต้นปี17ที่หุ้นลงมาก็จริงแต่มันไม่มีโวลูมเพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามันมีคนพยายามที่จะ exit หรือไม่ก็ลดการถือครองหุ้นหรือเปล่านะครับในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าในความสำเร็จของซูเปอร์เนี่ยสิ่งสำคัญที่เบสอยู่ตอนนี้ก็คือเบสอยู่บนการออกกองทุนอินฟราสตรักเจอร์ฟันให้ได้นะครับซึ่งถ้าออกได้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนให้พื้นฐานของเขาหรือสามารถได้ทำโครงการต่อได้แต่ถ้าออกไม่ได้หลายๆโครงการที่คิดเอาไว้หรือมีแผนการเอาไว้ก็คงจะดำเนินต่อไม่ได้ซึ่งถ้าดูแล้วจากโครงการรถไฟฟ้าที่ขายอยู่ในปัจจุบันก็ถ้ามองว่าก็จะทำให้ในเชิงของ PE หุ้นก็ยังไม่ได้ดูน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่มีอยู่ก็ต้องบอกว่าภาพเทคนิคอาจจะดูเหมือนจะใกล้กับตัวก็จริงแต่ว่าถ้าดูจากข้อสงสัยหลายๆอย่างก็ทำให้เราขอที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ขอนั่งดูข้างสนามดีกว่าครับโอเคถ้างั้นต้นทุนบาท32ถ้ามันเด้งขึ้นมาได้ก็ต้นบาท32จริงก็ถ้าไม่ได้เก่งที่จะติดตามตลาดได้จริงก็น่าที่จะสวิตช์เปลี่ยนไปตัวอื่นจะปลอดภัยกว่าครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติอยากจะลุ้นกันจริงๆก็บาท28เป็นจุด stop loss ครับต่ำกว่าบาท28ก็ควรจะ exit แล้วก็เลิกเล่นครับค่ะเอราวัณถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็รับเนี่ยก็รับได้แต่ว่าแนวต้านเนี่ยให้บาท20ให้บาทให้เอ้ยขอพูดผิดให้6บาท30จนถึง6บาท40นะคะส่วนแนวหนีเนี่ย5บาท80นะคะแล้วก็อีกตัว DNA ก็ถามไปตัวแรกเลยค่ะก็รับเนี่ยบาทแนวหนีเนี่ย
98สตางค์นะคะถ้ารับตรงนี้เนี่ยต้านแรกบาท4สตางค์ถ้ายืนได้จะไปบาท20นะคะต่อมาคาหมาดนี่เขาเริ่มเร่งแล้วนะว่าให้หมดเวลาคาหมาด8บาทค่ะต้นทุนถั่วไหมคะตอนนี้7บาท65ไม่ควรถั่วนะครับคืออันที่หนึ่งก็คือต้องบอกว่าถ้าเป็นหุ้นที่แพงแล้วก็ต้องบอกว่าแนวโน้มช่วงหลังอาจจะผลประกอบการไม่ได้นิ่งอย่างสมมุติว่าถ้าไปดูนะครับอย่างเช่นอย่างหุ้นบิวตี้เนี่ยเราเห็นว่าผลประกอบการเติบโตเกือบจะทุกไตรมาสถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ที่หุ้นยังคีปโมเมนตัมแบบนั้นได้เนี่ยเราอาจจะถัวได้แต่เราถ้าเราไปดูจะเห็นว่าคาหมาดเองเนี่ยงบมันแกว่งกว่าค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเดาค่อนข้างจะยากนะครับเราก็ต้องบอกว่าด้วยความที่มันมีพอร์ชั่นของการขายไปที่จีนเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยซึ่งเดาค่อนข้างจะยากเหมือนกันเนี่ยทำให้ลักษณะแบบนี้การบนหุ้นที่แพงแล้วก็เดาไม่ค่อยได้เนี่ยการถ่วงจริงไม่แนะนำครับก็แนะนำให้เป็นการเก็งกำไรแบบที่เรียกว่าซิงเกิลช็อตซิงก็คือหรือว่าซิงเกิลโพซิชันในการเข้าและออกในดีกว่าที่จะพยายามไปทำมัลติโพซิชันในการที่จะสะสมนะครับก็ตรงนี้มองว่าถ้าดูแล้วมีลุ้นในการที่จะฟื้นตัวแต่ต้องบอกว่าแนวต้านสำคัญก็อยู่แถวประมาณ7.90 บาทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่ได้มั่นใจในเราเป็นการเก็งกำไรเพียวๆอย่างเดียวเนี่ยขึ้นมาน่าจะหาจังหวะเปลี่ยนตัวดีกว่าครับโอเคเอาล่ะเซตอินเด็กซ์คือขออภัยคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาจริงๆละ 1,580.03 จุดยังนิ่งอยู่ที่เดิมบวกไป 4.18 จุดหรือว่า 0.27% นะคะคุณผู้ชมที่ถามมาว่าวันนี้คุณแนะนำอะไรไทยออยค่ะไทยออยกับบ้านปูนะคะ2ตัวค่ะเอาหมดเวลาจริงๆแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณกิตพลไพรไพศาลกิจจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KH ประเทศไทยที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้มาเจอกันใหม่เนาะก็อยากให้เข้ามาในรายการเร็วๆอ่ะคือพวกหุ้นแนะนำอะไรอย่างเงี้ยมันมาตอนต้นรายการเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมาถามทีหลังบางทีเนี่ยอาจจะเสียโอกาสไปเนาะก็ยังไงรายการมา 9:29 นะคะจนถึง 10:40 นะก็ยังไงช่วยมาพร้อมเพรียงกันก็จะดีมากๆเลยเนาะอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยAsset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13